ายวิ่งนักวิ่งหรือใครที่อยากจะออกกำลังกายด้วยท่าวิ่งเนี่ยตอนนี้จะให้ไปออกตามสวนสาธารณะหรือว่าข้างนอกมันก็กลัวโควิดใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เมย์จะพามาออกกำลังกายด้วยท่าวิ่งง่ายๆนะคะที่เราสามารถวิ่งได้ที่บ้านนักวิ่งที่ต้องแบบคอยวอร์มร่างกายเผื่อแบบมีงานวิ่งอะไรนี้หรืออยากจะวิ่งมาราธอนเนี่ยก็สามารถใช้ทุกท่าพวกนี้ได้เลยนะคะซึ่งคนที่จะมาแนะนำท่าวิ่งที่ถูกต้องแล้วก็วิ่งได้ง่ายๆที่บ้านนั่นก็คือครูต่อจาก Fit Club Thailand ค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดเราไม่อยากวิ่งข้างนอกเราสามารถวิ่งที่บ้านได้ไหมสามารถวิ่งที่บ้านได้ครับคือวิ่งรอบบ้านวิ่งขึ้นบันไดอย่างเงี้ยเหรอคะวิ่งอยู่กับที่ได้เลยครับวิ่งอยู่กับที่ก็ได้ก็เหมือนเป็นการวิ่งสนามอะไรอย่างงี้เหมือนกันใช่ครับไม่ต้องเป็นนักวิ่งก็วิ่งได้ใช่ครับแล้วก็สามารถออกกำลังกายเบิร์นไขมันได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคค่ะครูจะให้แบบ3ท่าง่ายๆที่การเพอร์ฟอร์แมนซ์เราตกถามก่อนว่าง่ายเนี่ยคือทำแล้วตุยหรือเปล่าคะไม่ตุยครับอ๋อไม่ตุยคือเมย์อาจจะตุยก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายนานโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยไหมคะท่าแรกคือไฮนียกเข่าสูงยกเข่าสูงขึ้นท่าที่2นะครับเป็นบัตคิกส้นเท้าเข้าหาสะโพกท่าที่3คือซิสเตอร์สลับมีเท้านำเท้าตามแล้วสลับแข่งแขนด้วย3ท่าง่ายๆครับสำหรับเมย์มันไม่ง่ายเลยนะคะคือดูแล้วน่าจะเหนื่อยมากงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกเลยไหมคะท่านี้เนี่ยต้องทำกี่นาทีกี่เซตอะไรยังไงคะวันนี้ลองเบาๆก่อนเทสธรรมดาท่าละ30วิก่อนวิอันนี้เทสเหรอคะใช่ครับพอเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นค่อยปรับได้ค่ะโอเคมาท่าแรกก็คือตัวไฮนียกเข่าสูงมือแกว่งด้วยเหมือนเราวิ่งจริงๆเลยใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจับเวลา30วิเนาะได้ครับ1 2 3ไปค่ะยกเข่าสูงมือแกว่งเก่งหน้าท้องอยากยกสูงให้ถึงคันโอ้ยเก่งเก่งยกเข่าสูงโอเคคุณผู้ชมคะให้ครูต่อทำคนเดียวได้ไหมคะคือเหนื่อยจริงเหนื่อยมากครับนี่คือแบบคาร์ดิโอหนักๆเลยฮะใช่ครับได้ส่วนไหนของร่างกายบ้างคะท่านี้เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อกลุ่มขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาต่อท่าที่2กันดีกว่าค่ะท่าที่2คือบัตคิกส้นเท้าเข้าหาสะโพกมือแกว่งด้วยเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวครูต่อทำให้ดูก่อนสักท่ามีได้ไหมคะทำพร้อมกันเลยครับมาครูไม่เคยปรานีเรานะฮะ3 2 1ใช่ยกมือแกว่งส้นเท้าเข้าหาสะโพกท่านี้ได้อะไรบ้างคะเป็นการพัฒนากลุ่มกล้ามเนื้อขาด้านหลังนะครับท่าแรกไฮนี้ก็จะได้ช่วงขาหน้าใช่ครับอันนี้แล้วก็อันนี้จะได้ขาหลังทำแค่2ท่าคู่กันก็คือเมกเต็มนอนแล้วตอนนี้แล้วก็มาถึงท่าที่3นะคะท่านี้คือชื่อท่าอะไรคะซิสเตอร์ครับซิสเตอร์ซิสเตอร์ครับซิสเตอร์นะคะท่านี้นี่เราจะใช้เวลา30วิเหมือนกันใช่ครับได้อะไรบ้างสำหรับการออกกำลังกายด้วยท่านี้มีการแยกขาออกครับจะได้พวกช่วงสะโพกครับเบสิกเลยใช่ไหมให้หลายคนที่เขาวิ่งกันเขาจะใช้ท่านี้เดี๋ยวให้ครูต่อทำให้ดูไม่ต้องวิ่งก็ได้ค่ะมีเท้านำเท้าตามโดดสลับมือแกว่งworst case ว่าอย่างเมย์บางทีเมย์ชอบแบบประสาทสัมผัสเปลี่ยนเมย์แกว่งไปทางเดียวกันได้ไหมเพราะบางทีเนี่ยบางทีก็ลืมแล้วกลายเป็นแบบก้าวกับขาแขนไปพร้อมกันได้เหมือนกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำท่าซิสเตอร์นะคะ30วิ30วิครับครับพร้อมแล้วไปเลยค่ะครูมีเท้านำเท้าตามสลับเนี่ยเราควรจะทำกี่วิกี่เซตต่อครั้งคะอยากให้ได้ท่าละ30วิแต่ทำต่อเนื่องกันนะครับก็คือเอาง่ายว่า3ท่าที่เราทำไปนั่นคือ1เซตใช่ครับควรจะทำสัก3เซตต่อวันได้ครับ 3-5 เซตก็เหมาะสำหรับคนที่อยากคาร์ดิโออยู่บ้านใครเป็นสายนักวิ่งตามส่วนสาธารณะ
ก็สามารถใช้3ท่านี้ได้ใช้ได้เลยครับแล้วอย่างนักวิ่งอะคะทำไมเขาจะต้องมาวิ่งในบ้านแบบนี้เขากันเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกด้วยครับกลุ่มกล้ามเนื้อที่เราเล่นกันไปเมื่อกี้พัฒนาช่วยพัฒนาในการวิ่งด้วยครับก็เหมือนกับคนที่ออกกำลังกายเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ออกนานๆกล้ามเนื้อแล้วก็หายไปถูกต้องครับแล้วข้อควรระวังสำหรับการวิ่ง3ท่านี้มีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือรองเท้าเราต้องใส่อย่าขี้เกียจเลยอย่างแรกคือเอาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมการออกกำลังกายเนี่ยคือบางท่ามันจะมีแรงกระแทกใช่ครับยิ่งการวิ่งถ้าไม่ใส่รองเท้าเท้าเราหรือพวกข้อต่อได้รับแรงกระแทกเต็มๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่รองเท้าก่อนวิ่งนะคะทั้ง3ท่านี้เลยหรือจะเป็นท่าอื่นด้วยก็ควรจะใส่ค่ะแล้วก็สำหรับการวิ่งคือไม่จำเป็นว่าถ้าคนไม่มีเบสิกก็วิ่งได้แต่ค่อยๆใช่ไหมคะค่อยๆครับใครที่แบบอาจจะน้ำหนักเยอะกลัวว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวถูกไหมคะไม่เกี่ยวครับทุกอย่างคือการเริ่มต้นก่อนครับเริ่มต้นดีมีชัยตอนเนี้ยอันนี้เริ่มตุยแล้วนะคะก็คือถือว่าเป็นการวิ่ง3ท่าที่เมย์ยอมรับว่าเป็นถือว่าเป็นคาร์ดิโอหนักๆเลยเนาะใช่ครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถไปทำตามง่ายๆนักวิ่งก็ทำได้ที่บ้านนะคะเพื่อที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราจะได้ไม่ตกแล้วก็วิ่งได้ยาวๆเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณครูต่อจากฟิตแพทไทยแลนด์มากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมย์กับครูต่อเนี่ยต้องขอไปวิ่งต่อตอนนี้ทุกคนไปเจอกับพี่บัญชาได้เลยค่ะบ๊ายบาย